มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรโอ้ยง่ายจังเลยเฮ้ยมันไม่ผลสวัสดีค่ะบอจะมาเล่นต่อเลยแล้วกันนะคะก็เราเนี่ยกลับมาอยู่ในเกม Academy High School เช่นเดิมนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาอยู่กับน้ำหัวใจคนที่7แล้วนะคะก็ใกล้จะจบซีรีส์อันนี้แล้วนะคะนี่คือหน้าตาของน้ำหัวใจจ้ะแม่เป็นไงก็ใช้ได้อยู่นะจ๊ะเนี่ยรออยู่รออยู่เอาละค่ะเดี๋ยวปอจะคิดแผนนิดนึงค่ะในการกำจัดน้ำหัวใจคนนี้นะคะเราจะมาทำให้เขาเนี่ยโดนไฟฟ้าช็อตตายค่ะจึ๊บปอจำไม่ได้ว่าต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวนะนึกก่อนอ๋อเราต้องใช้ได้นะคะได้เหรอได้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในห้องเย็บผ้าค่ะแล้วก็ต้องมาใช้อันนี้ด้วยปะปอก็ไม่แน่ใจอ่ะคือแบบว่าปอจำไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่าปอเนี่ยไม่ได้มาทำวิธีนี้นะคะนานมากๆเลยนะเอาล่ะสำหรับน้ำหัวใจนะคะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในชมรมอะไรวะปอก็จำไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมห้องนี้มันล็อกวะเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็ล็อกนะทำไมถึงล็อกก็ไม่รู้ได้นี่ไงเราเจอได้แล้วค่ะปุ๊บเก็บมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะตะกร้าไม่สิถังน้ำเราต้องใช้ถังน้ำนะคะเพื่อเอามาเติมน้ำค่ะฉันต้องการน้ำมาเติมน้ำแป๊บเติมน้ำยังไงวะอ๋อต้องใช้ถังนะคะมาค่ะทุกคนปุ๊บแล้วก็ทำการเทไปเลยค่ะเอ้าไม่ใช่เหรอเอ้ากดผิดขอโทษนี่เลยต้องแบบนี้นะคะเรียบร้อยเราได้น้ำนะคะมาแล้วค่ะปอขออนุญาตนะคะหาน้ำหัวใจก่อนนะตอนนี้น้ำหัวใจฉันอยู่ไหนอะข้างบนก็ไม่น่าจะมีนะคะหรือว่านางจะอยู่นอกโรงเรียนวะนี่นายอยู่ไหนเนี่ยไอ้หนาวหัวใจคนที่7นี่แกแอบฉันอยู่หรอหรือว่าแกจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ารุ่นพี่ก็ไม่อยู่นะฮะตรงนี้ล่ะมีไหมเฮ้ยนี่ไงโหเอ้ยหาตั้งนานอะเฮ้ยหวัดดีก็ชื่ออะไรเหรอเพื่อน I have to write a report about one of Japan's first emperors. ก็คือคุยได้นะแล้วก็ทำเควสได้ด้วยค่ะโอ้โห Really? ดูสิว่าเราต้องทำชื่อเสียงเท่าไหร่ What do you need? เขาถึงจะเชื่อใจเรานี่เลยโอ้โหสำหรับน้ำหัวใจคนนี้นะคะคือเราต้องมีความเชื่อถือนะคะถึงแบบว่าถึงบวก60เลยนะคะแบบว่าค่อนข้างยากเลยนะอุ้ยยากเกินอ่ะงั้นเอางี้แล้วกันค่ะพอรู้วิธีอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะเอาหนังสือมาให้เขานะคะแล้วก็เราจะมาลองขับไล่เขาไปค่ะอาจจะได้ผลก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ทีนี้นะคะถังน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะสิเอาไงดีวะแล้วคือเราอะต้องใช้อันนี้ด้วยนะเฮ้ยเก็บได้ปะเฮ้ยมันเก็บได้คือเพิ่งรู้ว่ามันเก็บได้ไงโอเคเดี๋ยวปอจะถือถังน้ำนะคะไปไว้แถวนี้แล้วกันนะคะคือในการถือถังน้ำเนี่ยทุกคนค่ะก็แอบแอบหน่อยแล้วกันนะคือมันก็จะมีคนเห็นไงเนาะเอาละค่ะมาเน่ Oh my god เอาหนังสือ มาให้เขากันค่ะ Oh my god ขอบคุณนะจ๊ะสวยไม่เป็นไรหรอกค่ะเราจะมาไล่เขาไปค่ะดูสิว่าเขาจะไปทางไหนเฮ้ยมันตรงไป
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายอยู่นะเนี่ยเอาดีมันก็ง่ายอยู่นะเนี่ยเฮ้ยๆมันเดินมาทางนี้ด้วยเฮ้ยแต่ว่าลุงพี่กำลังมาเนี่ยงั้นเอาเป็นตรงนี้แหละค่ะทุกคนอืมเฮ้ยจึ๊บแล้วก็ต้องเตรียมนะคะต้องเตรียมอันนี้ด้วยมันคือไฟฟ้านะคะมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะทำได้ไงวะมันเดินผ่านไปได้ยังไงอ่ะหรือว่าต้องลองใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยน้ำหมดค่ะเราต้องการน้ำนะคะเฮ้ยมันทำได้ยังไงอ่ะคือแบบว่ามันเดินผ่านไปแบบเฉยๆเลยทุกคนมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ควรเลยเอ้าเติมผิดปะโถ่ไอ้โอเคทุกคนลองใหม่ค่ะเราจะมาลองดูใหม่นะคะเราต้องคำนวณว่าเขาจะเดินมาทางไหนนะคะคิดว่ามันต้องมาทางนี้แน่นอนค่ะทุกคนตอนนี้น้ำหัวใจมันไปแล้วหรอมันไปไหนวะมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างในเฮ้ยมันเข้าไปทำอะไรข้างในวะงั้นก็นี่เลยค่ะดักทางออกเลยค่ะทุกคนคือแบบมันมาแน่นอนอะดูสิโคตรน่าฆ่าเลยอะแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีที่แบบว่าเอ้ยเปลี่ยนบ้างเถอะนะมาดูว่ามันจะได้ผลไหมมันจะได้ผลปะวะโอ้ยมันจะได้ผลไหมเดินมาให้มันเร็วๆหน่อยสิวะเฮ้ยมันได้ผลโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไม่อ่ะคือตัวไม่อ่ะว้าวว้าว amazing ว่ะ amazing 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 เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะมารับร่างนายแล้วกันนะเพื่อนเป็นยังไงคือแปลว่าเมื่อกี้นี้นะคะที่ว่าเขาเนี่ยเดินผ่านไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาเดินตรงกลางไงแต่เขาเนี่ยเป็นเดินริมๆเนาะก็เลยแบบพลาดไปนะคะแต่บอกเลยว่าพลาดแค่ไหนก็ตายเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราเนี่ยหาทางแก้นะคะเราเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ใครค่ะทุกคนนี่ฉันหวังว่าคงจะไม่มีใครมาเดินตอนนี้นะโอเคทางสะดวกค่ะทุกคนดูสิโอ้โหมานี่มานี่ไปดีกว่าไปดีกว่านี่เลยค่ะแบบชิวๆเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ได้นี่ว่ะมันมีกล้องวงจรทุกที่เลยอ่ะงั้นปอคิดว่าการเผานี่เลยค่ะเหมาะที่สุดแหละแล้วก็ง่ายปลอดภัยนะคะเฮ้ยรุ่นพี่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเราจูกได้ค่ะเขาน่าจะไม่เห็นเราหรอกใช่ปะไม่เห็นน่ะคืออะไรคือรุ่นพี่ไม่เห็นจริงๆหรอคะถามจริงรุ่นพี่ปะโถไปค่ะขึ้นเรียนแบบสบายใจกันดีกว่านะคะโอ้โหอะไรมันจะง่ายเกินป่านนี้ก็ไม่รู้นะคะโอ้ยง่ายจังเลยไปค่ะเรียนดีกว่านะคะนี่อัพสกิลให้เต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งเรียนต่อเลยค่ะเพื่อรอตอนกลับบ้านนะคะบอกเลยว่าเสียงแห้วเสียงแห้งค่ะทุกคนแต่บอกเลยว่าสนุกนะปอแบบค่อนข้างชอบนะคะสำหรับภาค Academy High School นะคะก็เป็นเนื้อเรื่องใหม่เป็นตัวละครใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่าอุ๊ยสัปดาห์ต่อไปแล้วหรอนี่ไงนางหัวใจคนที่8ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็คือใครก็ไม่รู้แหละแล้วเขาก็มาในโทนนะคะสีออกดำดำเทาๆเนาะอุ๊ยใครอะอยากรู้ว่าท่าทางเนี่ย
จะสวยด้วยนะคะมาดูกันมาดูกันเอาล่ะไหนดูซิไหนดูซินี่ไงนี่ไงว้าวคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะดูสิโอ้โหใส่ถุงเท้าค่ะสีออกส้มๆด้วยนะคะลักษณะท่ายืนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นท่ายืนเดียวกับสภานักเรียนเลยนะคะทุกคนเน่เธอเป็นหนาวหัวใจคนใหม่เหรอจ๊ะได้เลยได้เลยฉันบอกเลยว่าไม่มีใครนะคะอยู่เกิน1วันแน่นอนค่ะเสร็จโจหมดตลอดนะคะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะคือเราก็ได้มากำจัดหนาวหัวใจคนที่7เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายยูฮูดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน